เมนูง่ายๆเช้านี้นะคะกุ้งอบวุ้นเส้นพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดง่ายๆสูตรเด็ดเจ๊ปานทำแบบกินเองง่ายๆบ้านๆฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานด้วยนะคะเจ๊ปานก็ทำกับข้าวกินเองที่บ้านก็ฝากดูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ